โอเคก็อันนี้หน่อยขออภัยนะครับก็ล้าง3ก็เป็นรถสินค้าปูนนะฮะ605นะครับ211ก็ลังมานะครับแต่มีอีกขบวนหนึ่งที่กำลังมาอยู่ทางด้านหลังผมไม่รู้เป็น638หรือเปล่านะครับ CSR 70107นะครับปูนล้วนเลยนะฮะแต่ก่อนจะมีตู้คอนเทนเนอร์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วข้างในก็จะเป็นแอร์นะครับเหมือนหัวจักรคีดวายนะฮะบางวันก็สั้นบางวันก็ยาวนะฮะรู้สึกว่า211น่าจะเข้ารางสามมั้งเอ้ยรางสองขออภัยนะครับเพราะว่ารางสามก็เป็นรถสินค้าปูน605นำหน้ามา211นะฮะแล้วก็โดนแซงที่นี่ไม่ค่อยได้เห็นนะนะครับคือวันนี้มันแปลกตรงที่ว่า3ขบวนมาเจอกันระหว่าง605 211และ638นะครับวันนี้เป็นอะไรที่แปลกดีเพราะไม่เคยเห็นเลยนะครับนะคือถ้า3ขบวนนี้จะมาเจอกันเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะเจอเนี่ยมันค่อนข้างยากมากพอสมควรนะครับอย่างช่วงเที่ยงเนี่ย112 117เนี่ยนะครับขออภัย112 1117เนี่ยนะครับสมัยก่อนมันหาง่ายสมัยนี้หาโคตรยากเลยเดี๋ยวเราเดินไปสุดตู้นะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นริ้วขบวนทั้งหมดเดี๋ยวเราเดินไปสุดนู่นเลยนะครับบจส.เพราะว่าเราจะได้เห็นครบทุกตู้ดูซิบจส.หรือว่าอะไรนะครับรู้สึกว่า211เหมือนจะเข้ารางสองนะครับก็เสียเวลามาประมาณ20นาทีนะฮะโดยประมาณบจส.หรอหรือว่าบสสกินหอมมากเลยผัดโคตรหอมเลยท่านผู้ชมเหมือนผัดข้าวผัดกะเพราอะไรเงี้ยโอ้โหอย่างที่บอกอะนะครับ605 211 638ไม่มีทางเลยที่จะเป็นไปได้แบบว่าเออ3ขบวนเนี้ยมาเจอกันที่ชุมแสงในช่วงเย็นมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะแต่วันนี้ด้วยความบังเอิญนะครับก็เลยมาเจอกัน3ขบวนก่อนหน้า605ก็665ก็ไปแล้วนะครับไม่ได้ออกมาถ่ายนะฮะเมื่อวานก็ถ่ายให้แล้วนะครับบางทีขบวนไหนที่เราถ่ายแล้วอ่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องถ่ายอีกก็ได้ในรอบที่ 2-3 นะครับแต่ถ้าอย่าถ่ายก็แล้วแต่พวกคุณน่ะนะครับโอเคเดินมาถึงตู้สุดท้ายนะครับที่ปิดท้าย605เดี๋ยวเราก็จะถ่าย211ตรงนี้แหละแล้วก็จะรีบเดินไปถ่าย638ทางนู้นนะครับวันนี้ฟ้าสว่างมากนะครับเป็นบชส491นะฮะเป็นรถนั่งชั้น3ไม้รู้สึกว่าเหมือนจะปรับปรุงมาใหม่เลยเนาะเพราะว่ามันเป็นสีไม่เอี่ยมอะท่านผู้ชมนึกออกไหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่211นี่ก็เป็นตู้บชส491ปิดท้ายนะครับ605 211วันนี้ฮิตาชิหรอหมายเลขอะไรครับฮิตาชิหรือเปล่าฮิตาชิจริงๆแม่นานๆทีจะมาทำรถธรรมดานะฮะหมายเลขอะไรครับเข้าล้าง2จริงๆนะครับฮิตาชิฮะ4515โอ้โหสีใหม่นี่ว่ะสีใหม่เลยนะฮะ4515พ่อจะลงวันนั้นหนักมา
โอ้โหมาเดี๋ยวเรารีบเดินดีกว่าวทพ5ปิดท้ายนะครับไปวันนี้3ขบวนมาเจอกันนะครับไม่รู้ว่า605เนี่ยจะออกตามหลัง211เลยไหมนะครับหรือว่าจะรอดี408ด้วยนี้ก็ไม่ทราบนะฮะสุทัณฑ์เสนีกรุงเทพไปทางเสนีตะพานอินโอเครู้สึกว่า638กำลังรอทางอยู่นะครับนำขึ้นกันว่าเป็นที่เรียบร้อยครับก็จะมีเราอีกรถติดการเที่ยวลองกับโอเคการมาเจอกันของ3ขบวนโดยบังเอิญนะครับเป็นเรื่องที่หายากมากจริงๆนะครับมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะท่านผู้ชมเชื่อไหมที่605 638 211จะมาเจอกันแม่งเป็นไปได้โคตรยากเลยนะเหมือนตอนเที่ยงอ่ะ112 117อ่ะนะครับสมัยนี้มันก็หายากมากเลยนานๆทีนะครับจะมาเจอกันนะฮะผมก็เคยถ่ายนะฮะโอ้โหวันนี้สุดจัดว่ะท่านผู้ชมทางนู้นถ้าไม่ใช่638ก็ไม่รู้จะพูดไงนะฮะเป็นรถน้ำมันอยู่แล้วฮะรถ638โดนดำฝั่งซ้ายเป็นรถปูนนะครับโอเคเปิดไฟมาแล้วบางทีนะครับประสบการณ์ก็ทำให้เราเรียนรู้อะไรหลายอย่างนะครับอย่างตอนขาไปเนี่ยนะฮะเราเอาเสื้อผ้าไปโดยกระเป๋า1ใบขากลับนะครับคนส่วนใหญ่จะมีของฝากมาที่บ้านอยู่เสมออย่างเช่นขนมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะโอ้สีใหม่เลยนะฮะฮิตาชิ4515รู้สึกว่าช่วงนี้จะมาสายเหนือบ่อยนะฮะเนี่ยมาทำรถเร็วรถสินค้ารถธรรมดาบ้างนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับฮาร์ดบีตีแผ่ซีซั่น3เนี่ยนะครับสภาพอากาศเป็นใจฟ้าโล่งไม่มีฝนนะครับเดี๋ยวเราจะมารีบถ่ายกันตอนประมาณสัก2ทุ่มนะฮะถ้าเรียนหน่อยก็ประมาณ4ทุ่มโดยประมาณเนาะวันนี้อย่างที่บอกนะครับนะที่ผมพูดไปในคลิปของรถด่วนพิเศษที่7ที่ผมบอกว่าพี่บุ้งทะลุวังเสียชีวิตแล้วนะครับเมื่อตอน 11:22 นาทีนะฮะนี่นะครับโอ้โหสวยงามมากไฟแดงขาวส้มปะปนกันไปโอเคซึ่งมันมีสลิ่มนะครับดิ้นด้วยนะฮะบางคนบางกลุ่มนะครับจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่หัวเราะกับกลุ่มที่แสดงความเสียใจนะครับคือไอ้กลุ่มหัวเราะเนี่ยมันจะประมาณว่าตายไม่หนักแผ่นดินอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวนะฮะวันนี้มีถึง 2-3 เรื่องด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเรามาตีแผ่กันเลยอย่างที่บอกนะครับว่าซีซั่น3จะเดือดกว่าซีซั่น1และ2อีกนะครับและซีซั่นนี้จะเป็นซีซั่นสุดท้ายจริงๆนะครับก่อนที่เราจะไปอยู่กทม.กันนะครับโอเคน่าจะเป็น638แหละนะครับไม่รู้ว่าถ้า211ออกไปเนี่ย605ก็รอทางแต่ไม่รู้ว่าจะรอดี408ด้วยไหมนะครับเป็นเรื่องบังเอิญนะที่3ขบวนนี้มาเจอกันในช่วงเย็นผมไม่ออกมาถ่ายผมไม่รู้หรอกเนี่ยนะฮะโอเคน่าจะเป็น638นะครับ KSY เดี๋ยวเรามาดูกันเราก็ยืนอยู่ตรงที่เราถ่ายรายการฮาร์ดบีตีแผ่นะฮะใช่เปล่าเนี่ยโอเค3รุ่นมาเจอกันนะฮะ CSR Hitachi KSY R638หมายเลข5223223 KSY นะฮะ638โหวันนี้เป็นเรื่องที่โคตรจะบังเอิญนะฮะ3ขบวนมาเจอกันในช่วงเย็นนะฮะ
ระหว่าง638 605และ211โอเค211ก็ออกแล้วนะฮะคิดจะชี้4515โอเคออกแล้วนะฮะไม่รู้ว่า605จะล้อลีก408ด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ทราบเนาะโปรดทราบจะเสนอไปไว้ในชั้นชนาที่2เป็นรถธรรมดาเที่ยวครึ่งที่211ดาวโซทันที่แล้วจะจบปริศนาปฏิวังตาบางหัวหน้าขอกายจบมีรถจนติดอยู่คาเครื่องกั้นนะฮะครับโอเคไปได้ยังตอนนี้เสียเวลาเพิ่มไปประมาณ5นาที25นาทีโดยประมาณเดี๋ยวไปบอกอีกทีนึงนะฮะเช็คจากในระบบ TTS เอานะครับไปแล้ว2ขบวนหรือ1ขบวนนะฮะ605ยังไม่ออกไม่รู้ว่าจะล้อลีกับ408ด้วยไหมนี้ไม่ทราบนะฮะโปรดทราบครับบริษัทรอบริษัทรถเดียวเที่ยวครึ่งที่109ลาวโซทานทิฟฟานีกากรุงเทพอภิวัต